นางเอกหน้าหวานตาลกัญญาที่งานเข้าแล้วมีชาวเน็ตออกมาแฉว่าแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวเดนมาร์กไมเคิลซาเฟลเป็นนักต้มตุ๋นทำธุรกิจนำเข้าอาหารเสริมจากอเมริกาแบบแฉลูกโซ่ทำให้ผู้ถูกชวนเข้าร่วมธุรกิจนี้ถูกหลอกแล้วก็เสียเงินเป็นจำนวนมากทั้งยังมีคนเห็นว่าสาวตาลยังทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธุรกิจนี้อีกด้วยค่ะตาลมีความรู้สึกว่าเขาก็ทำธุรกิจมาตั้ง10ปีแต่ถ้าเกิดเขาโกงจริงเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีแบบตำรวจไปจับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตันสงสัยจริงๆนะคะไม่ได้ตันแบบเข้าข้างเขาแต่ตันแค่อยากรู้ว่าคือถ้าเขาโกงจริงเนี่ยทำไมเขาไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรการตรวจสอบของประเทศไทยเข้าไปตรวจสอบผู้บริโภคของเขาอะค่ะตอนนี้ตันก็เฉยๆเพราะตันมีความรู้สึกว่าตันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยตันไม่ได้เข้าไปยุ่งกับธุรกิจนี้แล้วตันก็ไม่ได้แบบเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรเงี้ยซึ่งตันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะตันก็มีพรีเซนเตอร์สินค้าของตันอยู่แล้วเหมือนกันนะคะซึ่งสาวตาลก็ยอมรับว่าข่าวดังกล่าวแม้จะทำให้ความเชื่อใจในตัวแฟนหนุ่มลดลงไปบ้างแต่ตนก็ยืนยันที่จะคบหนุ่มตาน้ำข้าวคนนี้ต่อไปค่ะ